ซึ่งวันนี้นะครับนายเทวัลลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับที่บ้านโคกพงาดตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ฝนเนี่ยทิ้งช่วงมานานมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าคาดการถึง10%ด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะดีขึ้นขณะที่การช่วยเหลือภัยแล้งของทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะบูรณาการให้ความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีครับพายุฝนเข้ามาถ้าช่วงนึงเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูตรงนั้นอีกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้มันเป็นการบูรณาการอยู่นะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนทางทหารก็มาช่วยกันแล้วทางกระทรวงทรัพย์ก็มาขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับทางทหารก็มาช่วยกันขุดเจาะบ่อบาดาลก็มาดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วก็ต้องดูปัญหาต่างๆว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับตรงไหนที่จำเป็นจะต้องขุดลอกเป่าบ่อนะครับเพิ่มบ่อบาดาลก็ต้องเพิ่มซึ่งทางอำเภอชุมพวงเองนะครับก็ได้ของบประมาณเร่งด่วนก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านยางนะครับเพื่อทดน้ำกักเก็บไว้ใช้นะครับแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำผลิตน้ำประปารวมไปถึงการเสริมคันดินแล้วก็ประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลือแก้วที่ชำรุดลงนะครับแล้วก็ขอให้สำรวจฝายทดน้ำที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วจัดทำฝายที่มีประตูระบายน้ำใหม่ด้วยนะครับ